สวัสดีครับงงครับงงกับไตเติ้ลของเราใช่ไหมฮะเข้ามาถึงแล้วก็ออกเลยงงยังไม่ทันนั่นเลยฮะครับตอนนี้ถึง Talking Thailand นะครับเพราะว่าเราจะก่อติดแฟลชม็อบทั่วประเทศนะครับวันนี้พบกับอาจารย์วิโรจน์อารีย์อาจารย์พิพงศ์สวัสดิ์และผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับเกษตรคนหึ่มเลยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็นั่งดูไลฟ์เฟิร์นสี่ปีมีครั้งนะ29กุมภาพันธ์นะฮะ อันนี้คือม็อบธรรมดาแฟชม็อบ29กุมภาเป็นการเฉลิมฉลองตามความเชื่อเฉยๆรีบเยียรีบเยียสี่ปีมีครั้งตอนนั้นผู้ชมท่านที่ชม Voice TV ในทุกช่องทางบน Facebook ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามา YouTube ก็เข้ามาได้นะครับแล้วก็น่าถามบทอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์กระทรวงกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศแล้วนะครับว่าประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวแล้วNo more winter winter is not coming ฮะ Never came ต่อจากนี้ไปนะครับเข้า Sun summer is coming แน่นอนโอ้โหแล้วโควิดก็ตายหมดสิฮะสบายแล้วชุมนุมได้แล้วโอ้โหประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่29กุมภาพันธ์นะ29กุมภาพันธ์นี่เริ่มร้อนจริงๆนะเริ่มร้อนแรงในหลากหลายพื้นที่จริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเมืองก็ตามนะครับเพราะว่าเราได้เห็นการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบของบรรดานิสิตนักศึกษาทั่วประเทศนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศสดๆจากเกษตรสายท่านผู้ชมได้รับชมกันรวมถึงพาไปดูที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับมีนักศึกษากว่า 1,000 คนร่วมกันนะครับมีเป็นกิจกรรมนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยงานนี้เขาจัดกันขึ้นที่ลานอาคารพลเอกสมเภาชูศรีหรือเป็นอาคาร E4 โดยมีข้อความที่เรียกร้องประชาธิปไตยมีการขึ้นป้ายรณรงค์ประชาธิปไตยการแสดงดนตรีแล้วก็บทกวีด้วยนะครับแกนนำนักศึกษานะครับก็ผัดเปลี่ยนปราศัยทางการเมืองโดยรายหนึ่งนะฮะระบุว่าหลังจากที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เงียบหายไประยะเวลาหนึ่งแล้วพวกเราก็ได้แสดงออกหลังจากคอยติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาตลอดกระทั่งเห็นว่าไม่อาจอยู่นิ่งเฉยต่อไปเพราะพวกเราก็มีจิตใจรักประชาธิปไตยเหมือนกันแต่เมื่อมองจากประวัติศาสตร์กว่า80ปีพบว่าประชาธิปไตยของไทยกลับไม่ก้าวหน้าถึงไหนจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งนี้มีโอกาสได้แสดงออกต้องขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยพวกเราไม่รู้ว่าท่านคิดสิ่งใดอยู่แต่ให้โอกาสพวกเราในครั้งนี้และการผันเปลี่ยนการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองส่วนใหญ่เห็นไปในทางเดียวกันคือเรียกร้องประชาธิปไตยบางคนเล่าประวัติศาสตร์ของครูครองจันดาวงศ์นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจากที่ราบสูงและพากันตะโกนว่าเผด็จการที่นั่นประชาธิปไตยจงเจริญหลายรอบและต่างก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนเสื้อเหลืองหรือคนเสื้อแดงในอดีตแต่คือผู้ที่เรียกร้องในยุคปัจจุบันช่วงท้ายก็ร่วมกันร้องเพลงเพื่อมวลชนโดยเปิดไฟโทรศัพท์สว่างไสวทั้งบริเวณก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ด้วยการชู3นิ้วร่วมกันและแยกย้ายกันกลับนะฮะนะใช้โทรศัพท์มือถือนี่สว่างดีนะดีกว่าต้องจุดเทียนเดี๋ยวโดนลุงโดนลมดับอีกเดี๋ยวหาว่าจะไปเผาอะไรอีกนะฮะอาจารย์แต่แม่ฟ้าหลวงขอมาที่พะเยาต่อก่อนนะครับที่พะเยานะครับก็มีนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยากว่า 1,000 คนร่วมตัวกันนะครับเป็นแฟชม็อบโดยใช้แฮชแท็กที่ชื่อว่าฟ้ามุ้ยไม่คุยเผด็จการนะนอกจากเรียกร้องประชาธิปไตยก็ยังมีการโจมตีการบริหารงานของรัฐบาลที่มองว่าแฝงไปด้วยการปฏิบัติตัวเป็นปรปักษ์ต่อประชาธิปไตยไม่มีความชอบธรรมทำให้สังคมประสบวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันในสังคมมาโดยตลอดนะก็แน่นอนฮะจึงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกและให้มีประชาธิปไตยที่มีความเสมอภาคทัดเทียมกันนะครับนักศึกษาก็เริ่มกันเดินขบวนนะครับและเหยียบย่ำป้ายผ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของระบอบเผด็จการเดินขบวนสู่บริเวณลานองค์ดำหรือลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในมหาวิทยาลัยต่อด้วยการสลับสับเปลี่ยนขึ้นอภิปรายแล้วก็มีการพูดถึงการทำงานของรัฐบาลก่อนจะร่วมการจุดเทียนแห่งประชาธิปไตยรวมถึงการเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือแสดงสัญลักษณ์การส่องสว่างให้นำไปสู่ประชาธิปไตยนะฮะครับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็แยกย้ายกันโดยไม่มีเหตุรุนแรงนะครับแล้วก็เขาชอบเขียนมากเลยนะทำไมข่าวเนี่ยอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะหาว่ามีแต่ความรุนแรงเดี๋ยวสินะครับเราก็ไม่เคยเห็นว่ามีมหาวิทยาลัยไหนก็จัดกิจกรรมแล้วมีความรุนแรงนะฮะแล้วที่สำคัญคือชุมนุมแฟชม็อบของเด็กๆที่ผ่านมาเนี่ยได้ไม่รู้ความรับผิดชอบนะครับเก็บกวาดขยะกันเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยด้วยนะฮะนะฮะเออ
เอ๊ะไม่ทราบเรามีภาพที่นิด้าหรือยังนะฮะครับผมมีเดี๋ยวสักครู่นึงจะพาไปดูที่นิด้าแต่ว่าก่อนที่นิด้าเหมือนเดิมครับมาน้อยแต่ก็มาครับมีคุณชุมนุม10คนมีตำรวจ20คนอะไรอย่างงี้ป่ะฮะใช่ประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยดูโพสต์นิด้าเค้าในช่วง18:00 น. 18:00 น. นะครับแต่ว่าตั้งแต่ในช่วง17:00 น. ครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเขาเรียกกันว่าเป็นการซ้อมชุมนุมใหญ่ละกันนะครับนี่เป็นภาพสดๆนะครับhashtag คืนสู่เหย้าไม่เอา IO ชานะฮะพี่น้องได้ยินเสียงไหมผมไม่ครับผมนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับเนี่ยจากเกษตรศาสตร์นะครับโดยมีอดีตสมาชิกกลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์นำปราศัยนะครับโดยย้ำว่าเกษตรศาสตร์นั้นรับใช้ประชาชนไม่ใช่ทรราชนะครับการที่พวกเขาออกมาในวันนี้ไม่ใช่เพื่อพรรคอนาคตใหม่แต่ว่าเพื่อตัวเองนะโดยผู้สื่อข่าวนะครับก็รายงานว่าบรรยากาศทั่วไปมีทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีดำทยอยเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาลที่2กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือ191นะตำรวจบางเขนทั้งในและนอกเครื่องแบบนะฮะกระจายกำลังดูแลความเรียบร้อยจำนวนหนึ่งนะครับภายในงานนะฮะก็มีกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยก็แจกกระดาษประชาสัมพันธ์ How to mop mop อย่างไรไม่ให้เหลือลุงการลงถนนอยากรู้เท่าทันนะฮะระบุให้ผู้ร่วมชุมนุมตรวจสอบข้อมูลการชุมนุมให้เรียบร้อยอาทิประเด็นการชุมนุมรูปแบบกิจกรรมวันเวลาและสถานที่การเดินทางและการใช้เวลาเดินทางและที่สำคัญควรแต่งกายให้พร้อมกับทุกสถานการณ์และพกยาประจำตัวรวมถึงเอกสารแสดงการติดต่อญาติในกรณีฉุกเฉินซึ่งผู้ชุมนุมเรียนรู้ข้อกฎหมายและสิทธิในการชุมนุมช่วยกันสอดส่องภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในตลอดเวลาการชุมนุมนะถ้าเกิดเราดูจากภาพไม่ใช่แค่เด็กเกษตรเท่านั้นใช่ไหมนี่คือเป็นเพนกวินไหมใช่เป็นเพนกวินมีนิสิตนักศึกษาจากมหาหลายมหาวิทยาลัยมารวมตัวกันมีทั้งเกษตรศาสตร์มีจุฬามีธรรมศาสตร์มีมหิดลนะฮะแล้วก็มีประชาชนด้วยแล้วก็ยาวซึ่งรวมไปถึงเยาวชนนะฮะแล้วก็ประชาชนอายุ 40-60 ปีขึ้นไปก็มากันเยอะนะฮะนะฮะก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับตัวแทนนักศึกษาก็กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะฮะระบุว่าขอบคุณยานอนหลับตราน้องป้อมหลับได้ดีทุกที่ที่มีประชุมสภามีขอบคุณไข่ไก่จากธรรมชาติไข่ได้จากฟาร์มปารีนานะฮะของแท้ดีฟาร์มอยู่สปก.นะฮะต่อไปก็เป็นสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวก็คือมันสำปะหลังตราธรรมนัสนะแป้งดีมีแต่อันนี้ผมขออนุญาตไม่อ่าน 100% แล้วฟังบรรยากาศกันนะลองฟังดูภาพบรรยากาศสดๆกันสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับเพนกวินขอเสียละขอดูมือคนที่เป็นม็อบสันติหน่อยค่ะใครรักสันติบ้างคะการรักสันตินั่นหมายความว่าเราให้เคารพกับคนที่เห็นต่างและไม่ใช้ความรุนแรงนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะทุกคนคะรบกวนนะคะให้เพนกวินปราศัยต่อค่ะใช่ไหมก็เป็นการชื่อแบบสันติที่น้องเขาว่ากันนะฮะแล้วก็ไม่มีการใช้คำหยาบอะไรแบบที่บางม็อบผู้ใหญ่จัดเมื่อหลายปีก่อนนะฮะนะแล้วก็ผู้ชุมนุมเห็นว่าเตรียมป้ายผ้ากันเตรียมป้ายกระดาษนะมาด้วยตัวเองนะฮะอันนี้เป็นไฮไลท์ของการชุมนุมในรูปแบบของเด็กนะฮะระบุข้อความมาที่หนูเป็นกองหน้าป้าเป็นกองหนุนนะฮะแล้วก็ห้ามแตะต้องนิสิตนักศึกษาและประชาชนหรือรัฐบาล500ออกไปหรือแม้กระทั่งที่นี่ไม่มีสลิ่มนะยุบสภาคือทางออกประชาชนไม่ได้โง่แต่ที่โง่คือประยุทธ์ผู้ใหญ่จะไม่ทอดทิ้งลูกหลานจะไปปกป้องหนูๆและประชาธิปไตยเป็นต้นก็จะออกแนวแบบบรรดาลุงป้าน้าอามาโปรเทคนักศึกษากันนะฮะและที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยพอเป็นยุคของโซเชียลมีเดียและยุคของอินเทอร์เน็ตนะฮะก็มีการเปิดเว็บไซต์ม็อบกันไหมผมเข้าไปดูแล้วไม่ได้หรอกผมเรียกว่าข่าวซอร์ซิ่งแบบก็เป็นการเอาพวกประชาสัมพันธ์นั่นแหละว่าเขาจะมีการรวมตัวกันที่ไหนอย่างไรนะฮะใส่เข้ามาเรื่อยๆนะครับและตอนหนึ่งนะครับผู้ขึ้นปราศัยกล่าวนะครับโต้บุคคลที่วิจารณ์ว่าเหตุใด
ร่วมชุมนุมผู้ร่วมชุมนุมผู้ประกาศข่าวช่องหนึ่งไว้ฮะเอ๊ะไม่แน่ที่ก็เผยแพร่กันตอนนี้แต่จริงไอโอไงโอก็ถามคำถามนี้หมดนะฮะว่าพากันสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาอายหรืออย่างไรนะฮะโดยระบุว่าพวกตนไม่ได้อายแต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากขณะนี้อยู่เวลาที่ต้องร่วมการปกป้องการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยศิษย์เก่ามท.เกษตรศาสตร์ได้เตรียมเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยจำนวนมากมาแจกผู้ร่วมชุมนุมที่ขวามือของเวทีด้วยนะฮะศิษย์เก่าก็มาแล้วนะนะครับนี่แต่นี่ผมเป็นห่วงนิด้ามากทำไมฮะนิด้ามาน้อยได้มาน้อยหรือยังเรียนไม่จบหรือเปล่าเพราะปกติเขาเรียนกันเสาร์อาทิตย์ส่วนมากใช่ไหมพวกโครงการปริญญาโทปริญญาเอกอาจจะเลิกสัก5โมง6โมงอาจจะครั้งแรกอาจจะยังมาน้อยกันแต่เขารู้ตัวเขาก็บอกเลยว่าเขามาน้อยแต่เขาก็มาเดี๋ยวสักพักนึงเราถึงคนจะมีภาพนิด้าให้มาแต่ว่าเอางี้แล้วกันจากเกษตรก็ยังคงมีกิจกรรมอยู่ตอนนี้ที่เราจัดรายการกันสดๆนะครับ18:45ตอนนี้ถือว่าเกษตรกลายเป็นพื้นที่ที่เดินทางง่ายรถไฟฟ้าก็อยู่หน้ามอแล้วนะครับไปด้วยฮะจะฟรีด้วยใช่ไหมช่วงนี้ยังใช้ฟรีอยู่ผมกลัวเขาจะปิดยุทธศาสตร์แรกคือปิดรถไฟฟ้าฟรีก่อนรถเมย์ก็เคยไปแล้วนี่จะได้ไหมว่าชุมนุมราชประสงค์ก็บอกว่าไม่จอดบางสถานีอะไรแบบนี้เองจะเป็นไปได้ไม่จอดมอเกษตรเดี๋ยวรอดูแล้วกันเป็นแฟตเหมือนกันคือไม่จอดแฟตสต็อปไม่จอดแต่ว่าไม่เพียงแค่กิจกรรมแฟลชม็อบในประเทศไทยเท่านั้นนะครับการจัดแฟลชม็อบแบบนี้ไปถึงต่างประเทศแล้วในวันที่28กุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ผ่านมาที่โซแอสที่ลอนดอนนะครับก็มีการจัดกิจกรรมต่อต้านพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลนี้เช่นกันนะครับใช้ชื่อแฮชแท็กอันนี้นะครับว่าอยู่ UK แต่ไม่โอเคนะฮะมีคนไปร่วมกิจกรรมประมาณ80คนนะฮะซึ่งในกิจกรรมก็มีการแถลงการเรื่องความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยโดยมีใจความเรียกร้องให้การเมืองไทยมุ่งสู่ความเป็นประชาธิปไตยด้วยการเคารพเสียงของประชาชนผ่านกลไกทางการเมืองที่โปร่งใสและเคารพในเสรีภาพการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นนะฮะนอกจากนี้กลุ่มนักศึกษาและคนไทยในอังกฤษนะครับยังเรียกร้องให้เกิดความยุติธรรมด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนะครับจากกรณียุบพรรคอนาคตใหม่นะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาระบบโครงสร้างอำนาจนะครับการยุบพรรคการเมืองอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับและยังมีการแสดงถกถึงการที่รัฐบาลได้ทำลายระบบหลักการนะครับแล้วก็หลักนิติธรรมหลักธรรมาภิบาล นะแล้วก็ละเลยการฟังเสียงของประชาชนนะในแถลงการยังระบุนะฮะระบอบประชาธิปไตยที่ล้มเหลวของไทยที่ผ่านมาทำให้ประชาชนต้องลุกขึ้นสู้จากความอยุติธรรมการทำลายหลักรั้วฟลอร์หรือหลักนิติธรรมซึ่งทางกลุ่มหวังเห็นรัฐบาลที่สามารถตรวจสอบได้วิจารณ์ได้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและมีความยุติธรรมนะฮะที่จะทำให้เกิดขึ้นในสังคมไทยครับแล้วก็บอกว่าเราต้องการผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งโดยสุจริตมาจากเสียงของประชาชนส่วนใหญ่เราต้องการผู้นำที่มีความรู้ในการบริหารประเทศมีหัวคิดและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลไม่ใช่อยู่ในแค่กรอบของฝ่ายความมั่นคงเพียงด้านเดียวแล้วก็อยากเห็นประเทศที่ปราศจากระบบอุปถัมภ์ประเทศที่ไม่เล่นพรรคเล่นพวกรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันแต่ในความฝันเหล่านั้นของคนไทยก็ถูกยุบไปโดยที่คุณไม่สนใจทั้งประชาชนหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดก็ขอแสดงจุดยืนร่วมกับนิสิตนักศึกษาในประเทศไทยทุกคนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยและขับไล่เผด็จการนะฮะและสมัยนี้เพลงนี้รู้สึกจะกลายเป็นเพลงม็อบของคนรุ่นใหม่ไปแล้วนะฮะดูยูเฮียเดอะพีเพื่อสิ่งแต่ว่าอาจารย์วิโรจน์คือบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดไปดูเรื่องเลมิสซาร์ฟเนี่ยพอร้องเพลงนี้แต่ตอนท้ายสุดแล้วถ้าดูในหนังนั่นคือตายกันเยอะครับก็เป็นไม่เป็นไรเราตัดตอนนะเราเอาแต่เพลงเอาแต่เพลงมาอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็มาถึงก็มาถึงอันนี้ยังข่าวต่อไปก็มีนวัตกรรมใหม่จากรัฐบาลก็คือว่าหลังจากที่เราเห็นว่ามีแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีการชุมนุมกันนะครับแล้วก็พูดถึงว่าบางมหาวิทยาลัยออกเรื่องของประกาศมาว่าอย่าชุมนุมกันนะอย่ารวมตัวกันเพราะเกรงว่าไวรัสโควิด -19 จะระบาดล่าสุดหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศในวันที่1มีนาคมนี้ให้ว่าเจ้าโควิด-19 นะครับเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าจากนี้ไปนะครับพอมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาว่าโควิด-19 เป็นโรคระบาดอันตรายแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะได้ความสะดวกในการทำงานมากขึ้นสั่งห้ามเดินทางสั่งกักตัว
แต่อยู่ภายใต้ความเหมาะสมนี่ม .44 รูปแบบใหม่แล้วฮะม .44 จำแรงแล้วฮะแม่แต่สำหรับการชุมนุมแสดงจุดยืนทางการเมืองนะฮะคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ปิดกั้นความต้องการแต่ขอให้คำนึงถึงภาพรวมของสังคมเพราะโควิด19เป็นโรคที่รักษาได้แต่ติดง่ายและการอยู่รวมกันมีโอกาสติดโรคสูงกว่าหากติดเชื้อ1คนกระทรวงก็ต้องไปควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยที่สุดก็30คนแล้วถ้าเกิดรับเชื้อพร้อมๆกันทีละมากๆย่อมเป็นงานหนักในการควบคุมโรคขอให้คิดกันหนักๆก่อนจะร่วมกิจกรรมและลองคิดวิธีการแสดงออกด้วยวิธีอื่นนะแต่ทีนี้ผมขออนุญาตคุณอนุทินก่อนเลิกฟรีโฟลคนจีนได้ยังนะฮะแล้วอะไรที่เป็นพวกคุณจัดกันอย่างเช่นไปขี่มอเตอร์อะไรมอไซค์กันที่บุรีรงบุรีรัมย์มันไม่อันตรายยิ่งกว่าเหรออะไรก็ตามที่เป็นการรวมตัวคนกันเป็นจำนวนมากการจัดพื้นที่อ่ะพวกกีฬาก็ห้ามจัดนะถ้าแบบนั้นนะเขาห้ามกันหมดแล้วนี่ฮะตอนนี้งานเขาเรียกอะไรโอเพนเฮาส์ของจุฬาก็เลื่อนแล้วงานสัปดาห์หนังสือที่จะไปขายที่เมืองทองธานีก็ยกเลิกไปแล้วเขาจะมุ่งไปสู่การขายแบบออนไลน์เขาเจ๊งคนเขาไม่อ่านกันฮะคนเขาซื้อเป็นเล่มไม่ไม่เขาต้องไปยกเป็นเล่มแต่ให้พี่ซื้อออนไลน์แทนเขาต้องไปยกเขาต้องมีความรู้สึกได้ยกได้เบียดไม่แต่ว่าด้วยความด้วยมุมมองของรัฐตอนนี้กำลังคิดว่าจะใช้อันนี้เป็นเครื่องมือหรือเปล่าใช่เพราะมีการอ้างไปถึงว่าอาจจะใช้พอมีการประกาศว่าเจ้าโควิด-19 เป็นโรคระบาดอันตรายไปได้ไปปรึกษากับนายกว่าอาจจะใช้พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ.2551ในการควบคุมให้เกิดการชุมนุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอาเลยฮะตอนนี้ก็พังไปทั้งรัฐบาลและพังไปทั้งเศรษฐกิจไทยด้วยกันเลยไปพร้อมๆกันนะฮะดีเลยฮะผมแนะนำให้ทำนะฮะมาแรงจริงนะครับไม่เคยที่จะเห็นด้วยแต่เรื่องนี้เห็นเลยฮะเพราะเร่งให้มันพังเลยถ้าเช่นนั้นนั่นหนึ่งคุณต้องประกาศยกเลิกการสอบด้วยสิฮะทำไมไม่ยกเลิกการสอบครับคุณอนุทินเออยกเลิกจากนี้ไปไม่มีการสอบทั้งเส้นสัปดาห์หน้ามีการสอบนี่เกิดเป็นอะไรสอบที่อะไรเขาติดเขาน่าจะติดกันที่สอบนะไม่ได้ติดกันที่ชุมนุมแล้วนี่ไปชุมนุมเนี่ยนะน้องๆเขาใส่หน้ากากทุกคนไม่ใช่แบบที่บางคนหาว่าเด็กมีปัญญาไปหาหน้ากากมาจากไหนคือการแจกหน้ากากประเด็นคือหน้ากากมีฮะแต่หน้ากากมันแพงฮะด้านนั้นเองการแจกหน้ากากเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นแรงจูงใจให้คนไปชุมนะสามารถหยิบหน้ากากแล้วกลับบ้านได้นะครับคือมันก็แต่ละวิธีคือเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้ไปชุมนุมเพื่อแบบว่าแบบยุคปี50-51ที่อาหารดีดนตรีเพราะด้วยนะฮะอาหารก็ไม่มีแล้วทิ้งท้ายในสิ่งที่ผมพูดตรงๆว่าแย่มากนะบอกห้ามถ้าหากห้ามเด็กแล้วไม่ฟังผู้จัดงานหรือผู้ชุมนุมต้องรับผิดชอบหากชุมนุมเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคผมขออนุญาตฟ้องรัฐบาลก่อนเลยนะฮะที่ยังปล่อยให้นักท่องเที่ยวมาฟรีโฟลว์กันอยู่เนี่ยใช่ก็เป็นต้นเหตุเช่นเดียวกันถ้าใช้ตรรกะนี้คุณทินก็รับมือไว้ละกันคุณยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงจากไต้หวันอะไรก็ยังมาประเทศไทยได้อยู่ทำไมบางประเทศเขาห้ามคนจากจีนเดินทางมาแล้วถ้าไปดูที่แบบที่เขาทำนะไทยTravel ban จากประเทศจีนเลยนะครับใช่เขาใช้วิธีการจำนนกับสถานการณ์เวลาเราไปถามคนเนี่ยก็เพราะว่าทางจีนเขาแบนมาแล้วก็เลยไม่ต้องแบนซ้ำตอนนี้ก็เลยถึงมีปัญหาว่าพยายามจะมากักคนไทยเขาก็มาเที่ยวแบนคุณไงก็เลยพยายามกักคนไทยแล้วไงเพราะว่าจีนเนี่ยเขาแบนตัวเองไปแล้วคือรัฐเขาไม่ได้ออกมาง่ายๆไงใช่นะครับว่าเขาก็คุมไม่ให้ออกโดยเฉพาะกรุ๊ปทัวร์เนี่ยเขาไม่ให้ออกแล้วนะครับเราก็เลยอ้างว่าในเมื่อเขาไม่ให้ออกมาเราก็ไม่ต้องแบนไงนะฮะเราก็เลยไปจับไทยเราก็เลยถูกโลกแบนแทนไงถูกปะคือประเด็นที่คุณมีมาตรการเนี่ยเขาก็จะได้ไม่มีปัญหากับคุณเนี่ยคุณดันให้เข้ามากันเรื่อยๆแบบนี้นี่ไงคุณก็ถูกโลกแบนแทนไงก็พูดกันแล้วคุยกันก่อนไม่รู้กี่รอบนะครับในแง่ของบ้านเมืองนี้นะครับสุดท้ายมันก็กลับไปที่เดิมที่เราคุยกันมาตั้งแต่วันแรกก็คือว่าสุดท้ายคุณอนุทินก็ยอมรับใช่ไหมครับว่าจริงๆมันเป็นโรคที่รักษาได้แต่ติดง่ายฉะนั้นการจริงๆถ้ารักษาได้และติดง่ายมันก็ควรจะเข้าใจให้ความสำคัญกับการคัดกรองแล้วก็การแก้ปัญหาการระบาดตั้งแต่ต้นก็เห็นอยู่ว่าทำอะไรจะเน้นไปแต่การรักษาใช่ช่วงแรกก็โชว์แต่การรักษาแล้วการรักษาเนี่ยนะฮะมันก็ต้องไปที่เข้าใจว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องดูแลก็เป็นเงินภาษีของประชาชนอีกนั่นแหละคุณทิ้งควักเงินจ่ายเองแหละฮะใช่ไหมบอกพวกเขาพูดถึงการชุมนุมนะครับจำกันได้ว่ามาเราเหตุการณ์ชุมนุมระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะครับระดับมัธยมคนที่เริ่มน่าจะเป็นเตรียมอุดมศึกษาที่เตรียมอุดมไม่ก้มหัวเผด็จการทำให้ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณณัฐพลทีปสุวรรณที่หายหน้าหายตาไปเนี่ยนะครับเดินทางตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบการศึกษาทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอเน็ตที่เตรียมอุดม
แล้วมีการพูดในนั้นเนี่ยเนื้อส่วนตัวเนี่ยมีปัญหาแล้วนะในการแสดงออกของเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นสิทธิความการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆไม่ปิดกั้นตราบใดที่อยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็มีความเหมาะสมนะฮะพวกคุณอยู่ในกฎหมายมากเลยนะฮะตอนนี้แต่ว่าวันนี้เขาก็พยายามนะฮะคือมันไม่มีทางเลือกใส่ชุดดำด้วยใส่เสื้อดำด้วยไงเพราะว่าเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวเข้าตัวไงผมว่าแกอาจจะไปรอบนี้นะจะย้ายกระทรวงนะครับดูแล้วเหมือนปล่อยๆนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้มีผลงานอะไรเลยนะก็ถูกไงคุณณัฐพลเขาก็บอกเนี่ยครับว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยคุณณัฐพลเขาก็บอกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าใจดีว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสามารถตัดสินใจเองได้ไม่ได้มีปัญหาในการปิดกั้นอะไรนี่แต่วิธีการของเขาก็นี่ไงที่เมื่อวานก็ผมก็ขึ้นไปรอบนึงแล้วก็บอกว่าในสภามีการยื่นยติให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาประเทศคุณณัฐพลยังไม่เก็ตเหรอฮะมันไปไกลกว่านั้นแล้วนะฮะแต่เขาบอกเนี้ยเขาบอกเป็นเรื่องที่เด็กและเยาวชนเนี่ยจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการสภาคือจะเอาเข้ากระบวนการสภาเป็นกระบวนการที่สามารถแก้กฎหมายได้ในหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางนี้น่าจะเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะแสดงความเห็นเปลี่ยนแปลงความต้องการขนาดเดียวคือถามจริงไงถ้าเขาไปมีเขาเข้าไปแสดงความเห็นว่าเขาอยากแก้รัฐธรรมนูญคุณจะกล้ารับไม่ล่ะใช่บอกว่าสว250เสียงไม่เอาได้ไหมหรือผมก็จะถามว่าคดีกบปสไปถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วที่จะชอบยังไงและนี่ภาพที่เราเห็นนี่คือภาพของวันศุกร์ใช่ไหมฮะที่น้องๆกลุ่มเยาวชนเครือข่ายการศึกษาเพื่อความเป็นไทยจัด Facebook ไลฟ์อภิปรายไม่ไว้วางใจคุณณัฐพลโยหยิบยกตั้งแต่คุณไม่ได้รัฐมนตรีศึกษาคุณไปเป่านกหวีดไล่คุณหญิงพจมานจะได้ไหมไม่รับฟังปมปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในโรงเรียนเรื่องของการกล้อนผมเด็กแล้วก็เป็นคนที่ยกย่องพลเอกประยุทธ์นะฮะก็เลยมีคนตั้งคำถามว่าที่ใส่เสื้อดำไปเนี่ยเพราะอะไรหรือเปล่าประท้วงแล้วประท้วงเด็กหรือเปล่าหรืออยากผอมนี่ไงตอนนี้ที่อาจารย์วิโรจน์ขึ้นเมื่อวานเขาบอกว่าตอนนี้ในระหว่างปิดสมัยประชุมจะมีอนุธรรมาธิการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนพร้อมรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องฉะนั้นมีหลายเวทีสามารถแสดงออกได้ไม่มีปัญหาทั้งในสภาและในคณะกรรมการหรือว่านอกสภาในบางกรณีทีนี้ไอ้ล่าสุดเนี่ยที่แกไปเนี่ยก็คือบอกว่าในการตรวจเยี่ยมสนามสอบเนี่ยคุณณัฐพลและคณะสวมเสื้อยืดสีดำสกรีนตัวอักษรสีขาวบนเสื้อว่ากระทรวงศึกษาธิการและยืนแจกหน้ากากอนามัยให้กับเด็กที่เดินทางมาสอบบริเวณหน้าโรงเรียนผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะครับว่าทำไมถึงเลือกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับคุณณัฐพลยิ้มแล้วก็กล่าวด้วยรอยยิ้มว่าใกล้บ้านใกล้โรงเรียนเก่าอยากมาเห็นโรงเรียนไม่มีอะไรนะครับนะฮะแหมมาหลายอย่างเลยเกินนะครับทีนี้เขาถามว่าใส่เสื้อดำต้องการประท้วงใครหรือไม่คุณณัฐพลก็ตอบว่าประท้วงเด็กไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีและหัวเราะก่อนอีกบอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรนะครับพูดไปได้ไงฮะคุณเป็นรัฐมนตรีอ้าวทีนี้ฮะมันก็ยังไงเป็นสะท้อนวุฒิภาวะของคนที่เป็นรัฐมนตรีไหมไปแต่ว่าที่สำคัญคือคุณอย่าไปดูถูกเด็กว่าเด็กเขาไม่มีความคิดมีคนตั้งคำถามว่าเด็กที่ตอนนี้มันกำลังมีผู้ใหญ่บางกลุ่มออกมาโจมตีว่าเด็กเนี่ยออกมาชุมนุมกันเพราะว่าเนี่ยนะถูกชักจูงถูกล่อลวงออกมาจากผู้ใหญ่บางคนและพวกคนที่มีอายุถูกสุเทพล่ามันเมื่อ5ปีก่อน6ปีก่อนแล้วยิ่งกว่าแล้วฮะเพราะยอมรับหน่อยนะฮะว่าสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันก็ทำให้บรรดาแกนนำเท่านั้นแหละที่ได้ประโยชน์ตอนนี้มีตำแหน่งกันหน้าตาเฉยใช่นะฮะส่วนประชาชนเยอะแยะเต็มไปหมดที่เขาออกมาเดินกับคุณนี้อยู่ในสภาพไหนนะฮะแค่ชี้แจงเรื่องเงินบริจาคยังชี้แจงไม่ได้เลยใช่ขณะเดียวกันนะครับมีสสจากพรรคประชาธิปัตย์หนุนเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวของเด็กครับมีสสกระเป๋าฮะคุณสาธิตพงษ์หนองเตยนะฮะใช่ใช่จากประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กคุณสาธิตนี่ก็ให้เครดิตเขานิดนึงเขาสามารถออกตัวก่อนว่าเขาฝ่าฝืนมติพรรคไม่ได้แต่เขาไม่เห็นไม่อะไรนะไม่ไว้วางใจกับธรรมนัสใช่ไหมมันแสดงออกว่าอะไรพี่นายสั่งต้องทำแต่ขอออกมาแซะอีกด้านหนึ่งคือมันแปลว่าคุณเป็นคนไม่มีความกล้าหาญจุดยืนหรือใช้ศัพท์อีกแบบเด็กสมัยนี้เขาใช้กันคือไม่มีกระดูกสันหลังหรือเปล่าเนี่ยคือคุณจะตีกินเอามันทุกด้านเลยใช่ไหมตำแหน่งลาภยศสรรเสริญก็จะเอานะฮะในทางกลับกันอยากจะหล่อด้วยอยากจะเอาใจสังคมด้วยสรุปจุดยืนคุณคืออะไรฮะไม่มีมั้งฮะแต่เราไปฟังดูที่คุณสาธิตบอกนะครับบอกว่าการที่เด็กออกมาเรียกร้องแล้วก็จ่ายแฟลชช็อปตรงนี้บอกว่าเป็นการบรรจบกันระหว่างโลกโซเชียลกับโลกจริงพลังจึงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับคุณสาธิตบอกว่ามีการถามผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลและสภาหลายคนเขาคิดยังไงเขาคิดว่าเด็กคนนี้โดนปั่นมานะฮะซึ่งคุณสาธิตบอกว่าะฮะและหลายคนในสภามองปรากฏการณ์นี้ด้วยความเข้าใจซึ่งตรงกับผมที่สำคัญคือผู้นำในรัฐบาลมองอย่างไรตรงนี้สะท้อนทัศนะการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ด้วยนะนายกพูดในสภาผมนั่งฟังด้วยความเคารพผมไม่เห็นด้วยในหลายประเด็นวันนี้ผมว่า
การประเด็นการชุมนุมของคนหนุ่มสาวเป็นเรื่องความเป็นธรรมและการต่อต้านอำนาจนิยมซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการยุบพรรคก็มีส่วนแต่เขาเปรียบเทียบกับความของคนในรัฐบาลด้วยว่าปฏิบัติเท่าเทียมกันหรือไม่เขากังวลอนาคตของเขาว่าจะอยู่ในสังคมที่มีเสรีภาพในการแสดงออกถึงความคิดเห็นได้อย่างเสรีหรือไม่นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่จะไปมองเกินกว่าว่ามีการจัดตั้งมาต่อต้านรัฐบาลเท่านั้นดังนั้นควรจะไปมองว่าการชุมนุมเนี่ยต้องมีมุมมองที่เปิดกว้างกว่านี้นะครับและบอกว่าท่าทีของรัฐบาลนั้นสำคัญมากโดยย้ำว่าการเปิดใจรับฟังเสียงลูกหลานแล้วก็รัฐบาลก็ต้องบังคับการใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมลดเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่การชุมนุมในวงกว้างได้นะฮะอ๋อจริงๆแล้วเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะมีการชุมนุมในวงกว้างคือเขาเรียกแก้ตามคนหนุ่มสาวซะก็จบนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้มันคำนี้มันเชยมากแล้วมั้งคนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้มันเป็นคนรุ่นใหม่ก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วแต่ก็มีบอกนะฮะว่าเชื่อในพลังคนหนุ่มสาวแต่อดกังวลไม่ได้นะฮะไม่ควรมีใครใช้พลังเหล่านี้เพื่อตนเองหรือกลุ่มตนเองเท่านั้นนะฮะอันนี้พูดถึงตัวเองเหรอฮะพูดถึงกลุ่มตัวเองเหรอฮะนั่นน่ะสิพลังบริสุทธิ์เช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและอนาคตอย่างยิ่งนะฮะเอาเข้าไปนะฮะเดี๋ยวผมขอพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าไปฟังความเห็นของอดีตพรรคสมาชิกประชาธิปัตย์ที่ว่าเด็กคนออกมาเพื่ออะไรบ้างรวมถึงพลตรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับเกือบร้องไห้ที่ชี้แจงเรื่องของ3ส.ส.เสรีรวมไทยเสียสละโหวตไว้วางใจพลเอกประวิตรเพราะต้องการได้คะแนนสูงกว่าพลเอกประยุทธ์เพื่อให้พิจารณาตัวเองจะขึ้นหนึ่งกลับมาใน Talking Thailand ครับ